เอเรนกับลูลูชเหมือนกันหรือต่างกันยังไงไปฟังคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับจะพ่วงเรื่องโค้ดกีอัสเข้ามาด้วยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาลองเปรียบเทียบตัวละครเอเลนกับรูลูชนิดนึงละกันเนาะว่าพระเอก2คนเนี้ยเขามีข้อเหมือนข้อแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับซึ่งตอนเนี้ยเนื้อหาของผ่าพิภพไททันมันก็จบไปแล้วเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็คือจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าตอนจบของผ่าพิภพไททันมันจะไปเหมือนกับโค้ดกีอัสหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้จบแล้วสำหรับตัวผมใช้คำว่าเหมือนแค่บางส่วนนะครับซึ่งไอ้ความเหมือนแค่บางส่วนเนี่ยมันเป็นความเหมือนที่ผมใช้คำว่าสามารถไปเจอในแบบว่าหลากหลายเรื่องราวได้เลยหมายความว่ามันก็มีความเป็นสูตรสำเร็จอยู่ประมาณหนึ่งนะครับในเรื่องผ่าพิภพไททันเนาะแล้วก็เรื่องโค้ดกีอัสมันก็มีเรื่องของความดาร์กที่คล้ายกับของผ่าพิภพไททันอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยมาลองดูอีกทีนึงที่ว่าไอ้สองเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกสองคนนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับใช้คำว่าสูตรสำเร็จมันมีบางมุมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอามาพูดกันเนี่ยผมว่ามันก็มีความเหมือนอยู่แล้วเพราะว่าการ์ตูนอนิเมะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่แหวกแนวจ๋าเลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความเหมือนกันบ้างอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันได้นะครับผมวันนี้ผมยกเป็น5หัวข้อนะครับที่จะมาพูดถึงเอเลนกับลูลูชให้ฟังกันนะครับว่าไททันกับโค้ดกีอัสเนี่ยมันมีการดำเนินเนื้อเรื่องนี้ที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันเนาะแค่ยุคสมัยก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับโลกที่เป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันนะครับ5หัวข้อที่ผมจะคัดมาก็คือ1คือเรื่องของจุดเริ่มต้นนะครับ2คือเรื่องของการใช้ความสามารถ3คือผู้ร่วมทางนะครับและ4คือแรงผลักดันและสุดท้ายก็คือจะเป็นจุดจบของเนื้อเรื่องนะครับผมทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของการดำเนินเรื่องของทั้ง2เรื่องนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างที่บอกไปแต่ว่าเนื่องจากผมจะเอาจุดจบมาเล่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการสปอยเนื้อหาที่สำคัญของทั้ง2เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยดูขอให้เข้าใจก่อนว่ามีสปอยแน่นอนนะครับสปอยแบบตอนจบของทั้ง2อันเลยนะถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมก็ปิดคลิปนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าอยากไปฟังเรื่องราวว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงสำหรับตัวเอเลนกับลูลูชก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับผมเริ่มจากจุดเริ่มต้นก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใช้เป็นคำว่าจุดเริ่มต้นของความเกลียดชังเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเอเลนกับลูลูชมีจุดเริ่มต้นที่คล้ายกันเลยก็คือว่าเขาเนี่ยต้องสูญเสียอิสรภาพให้กับบางสิ่งบางอย่างนะครับเอเลนสูญเสียให้กับไททันส่วนลูลูชสูญเสียไปให้กับคุณพ่อนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของโค้ดกีอัสมันเป็นเรื่องของสงครามนะครับพอมีเรื่องของสงครามเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุให้ตัวเองกับน้องสาวเนี่ยต้องมาอาศัยอยู่เป็นกับเป็นสามัญชนคนธรรมดาอย่างเงี้ยไม่มีอำนาจเนาะเพราะว่าทั้งที่พ่อเป็นถึงแบบจักรพรรดิอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองไม่ได้ใช้อำนาจตรงนี้เลยนะครับทั้งที่ตัวเองก็รับรู้เรื่องราวมาตลอดแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเพราะว่าตัวของลูลูชเองเนี่ยเขามีความสุขที่ได้อยู่กับน้องสาวอยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนมีฝูงอะไรเงี้ยตรงเนี้ยไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับเขานะครับก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับจนวันนึงเนี่ยเริ่มมีการแบบพวกฆ่าล้างประชากรที่แปลว่าตกอยู่ใต้อำนาจของจักรวรรดิบิทาเนียนะครับซึ่งเป็นจักรวรรดิของพ่อของลูลูชอย่างเงี้ยเนาะก็คือจะเป็นแบบพวกชาวญี่ปุ่นที่ถูกปกครองอะไรเงี้ยก็จะมีการถูกฆ่าล้างแล้วก็วันนึงลูลูชเขาก็เหมือนกับตกไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับไปพัวพันกับเหตุการณ์เนาะแล้วก็เกือบตายมาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในเมื่อโลกมันเลวร้ายกับกูขนาดนี้เดี๋ยวกูก็ต้องแบบว่าเริ่มต้นสวนกลับแล้วนะครับหมายความว่าเขาก็จะช่วงชิงอิสรภาพกลับมาให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับน้องสาวของเขาด้วยนะครับเรียกว่ามีจุดเริ่มต้นเป็นการที่ว่าเขาอะเกือบตกเป็นเหยื่อนะครับโดยที่ว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพ่อเลยทีนี้สำหรับเอเลนเนี่ยจุดเริ่มต้นมันง่ายมากเลยครับมันเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเหมือนของลูลูสเลยก็คือว่าของเอเลนก็คือตอนแรกสุดเนี่ยเขามีการคุยกับอามินคุยกับมิคาสาอยู่ดีๆใช่ไหมแล้วก็ไอ้ไททันมาคือมาอยู่ๆบุกเข้ามาเตะกำแพงแล้วไททันก็บุกเข้ามาในเมืองของชิกันชิน่านะครับทำให้แบบว่าผู้คนล้มตายกันจำนวนมากแล้วก็เอเลนเนี่ยต้องเห็นแม่ถูกกินต่อหน้าต่อตาก็เลยแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความแค้นนะครับว่าเนี่ยพอแบบไททันมันมาอย่างนี้แล้วเนี่ยกูจะฆ่าล้างพวกมึงไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันก็คือมีความเกลียดชังเริ่มขึ้นมานะครับสำหรับตัวลูลูชกับเอเลนแต่ความต่างมีแค่ว่าลูลูชเขารู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายของเขาคือใครก็คือพ่อของเขาเองนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเอเลนเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายของเขาไม่มีครับเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าลาสบอสคือใครแต่ว่ารู้แค่ว่ากูต้องกำจัดไททันให้ไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวนะครับแม่แค่ข้อแรกนี่ก็คือแบบต่างกันแล้วนะครับผมในเชิงแบบว่าความหมายโดยมีนัยยะนะข้อที่สองเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสามารถกันก่อนดีกว่านะครับผมความสามารถเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้ว่าลูลูชเขาเองก็ได้ความสามารถกีอัสตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในหลายๆกรณีที่เขาได้ลองฝึกแบบว่าใช้งานไปใช้งานมาเงี้ยก็เป็นความสามารถที่
ียกว่าความสามารถของ GR ต้องบอกว่ามันมีหลากหลายรูปแบบนะครับอ่านใจคนก็ได้นะหรือจะเป็นการให้สั่งให้หยุดเวลาก็ได้หรือจะเป็นการทำให้ควบคุมจิตใจคนอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ซึ่งของลูลูชเป็นการควบคุมจิตใจคนครับก็คือทำให้ใครก็ตามเนี่ยทำตามบัญชาของเขานะครับเช่นถ้าเขาบอกว่าให้ใครตายซะอะไรเงี้ยเขาก็ต้องฆ่าตัวตายทันทีเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นความสามารถเชิงนั้นไปนะครับส่วนความสามารถของตัวเอเรนถ้าเปรียบเทียบกันก็คือเป็นความสามารถที่แปลงร่างเป็นไททันได้นะครับก็เอเรนจะได้รู้เรื่องนี้ตอนที่เขาโดนไททันตัวหนึ่งกินไปแล้วเนาะแล้วก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนที่เขาจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ตอนนั้นก็คือเขาปรากฏตัวขึ้นมาในร่างของไททันก็คือไปช่วยมิคาสะนะครับก็ถือว่าความสามารถของทั้งสองคนนี้ก็ต่างกันอีกแล้วนะครับผมก็คือมีความสามารถที่มันเหนือมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าความสามารถเอาไปใช้คนละทางครับผมแล้วก็เหมือนกันตรงที่ว่าอาจจะต้องฝึกฝนหน่อยเพื่อให้ใช้งานได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบเอเลนกับลูลูชนะครับความฉลาด IQ อะไรพวกนี้ผมมองว่าลูลูชก็ต้องสูงกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแบบมีความใจเย็นมากกว่านะครับแม้ว่าเขาจะมีความมุทะลุในบางมุมแต่ว่าความใจเย็นมีมากกว่าแน่นอนนะครับส่วนตัวเอเลนก็จะค่อนข้างบ้าบิ่นนะครับจะค่อนข้างแบบว่าทำอะไรมุทะลุไปนิดนึงก็คือแบบไม่ค่อยห่วงตัวเองเท่าไหร่นะครับเน้นแบบว่าบุกตะลุยอะไรประมาณนั้นไปนะครับข้อที่2เรื่องของความสามารถก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมข้อที่3นะครับผมเพื่อนร่วมทางครับผมซึ่งต้องบอกว่าผมไม่รู้นะว่าอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับมันจงใจหรือเปล่าว่าบางทีเนี่ยเขาจงใจให้แบบว่าตัวพระเอกนะครับมีก็คือมีนางเอกด้วยใช่ไหมพอมีนางเอกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่รู้ทำไมมันต้องมีแบบว่าเพื่อนพระเอกนะครับเป็นพระรองที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีแบบว่าคู่เป็นเรื่องเป็นราวนะอะไรแบบนี้หรือแบบคู่ก็อาจจะไม่ได้เน้นเล่าเรื่องเป็นเรื่องหลักนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นพระเอกพระรองแล้วก็นางเอกนะครับซึ่งเหมือนกับเป็นขาตั้งกล้อง3อันเนาะแบบให้ดำเนินเรื่องไปได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าของโพสกีอัสแล้วก็ผ่าพิพัฒน์ท่านมีเหมือนกันนะครับก็คือนับเป็นเชิงที่ว่ามีผู้ร่วมเดินทาง2คนนะครับถ้าเป็นลูลูชจะมีเป็น C2 กับซูซากุนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเอเลนก็จะเป็นมิคาสะกับอามินซึ่งต้องบอกว่าไอ้2คนนี้นะครับหมายถึงว่า2คนที่ตามพระเอกของเรามานะครับมีหน้าที่ที่ผมใช้คําว่าชัดเจนดีมากเลยนะคือสมมุตินะถ้าเกิดว่าเป็นการ์ตูนต่อสู้เรื่องนึงมีพระเอกตัวนึงมันแบบต้องต่อสู้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดว่าพระรองมันก็ต้องต่อสู้เก่งเหมือนกับพระเอกแล้วนางเอกก็ต้องมาต่อสู้เก่งเหมือนกับตัวพระเอกหรือพระรองอีกอะไรเงี้ยบทมันจะซ้ำกันนะครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2เรื่องนี้นะครับ3คนที่ปรากฏขึ้นในเนื้อเรื่องเราจะได้เห็นเลยว่าเขามีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับหมายความว่า2เรื่องนี้มีการวางเรื่องที่คล้ายกันแต่ว่าตัวของรายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างลูลูชเขาเองเป็นคนที่ได้พลังกีอัสมานะแล้วก็เขาจะมีความสามารถในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีมากหนึ่งคือเขาเล่นหมากรุกเก่งมากด้วยนะครับและทีนี้ต้องบอกว่าในส่วนของการต่อสู้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือเขาจะมีการวางแผนที่ค่อนข้างดีนะครับ C2 เนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนมาคอยซัพพอร์ตของลูลูชอีกทีนึงแต่ว่าเธอไม่ได้เป็นคนที่สู้เก่งอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่วางแผนแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นอมตะนะแต่ว่ามีความเยือกเย็นอะไรความเยือกเย็นผมมองว่าใกล้เคียงกับลูลูชเหมือนกันแต่ว่าเรื่องความสามองความสามารถในการต่อสู้อะไรเงี้ยสู้ลูลูชไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนตัวซูซากุเองเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้พละกำลังได้ดีกว่านะครับใช้พละกำลังได้ดีกว่าในที่นี้คือว่าถ้าต่อสู้กันเนี่ยลูลูชสู้ซูซากุไม่ได้นะครับที่เป็นแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องต่อสู้กันเราก็เห็นแล้วว่าซูซากุสามารถเอาชนะลูลูชได้นะครับผมก็เห็นไหมสามคนก็ต่างความสามารถกันต่างจุดยืนกันนะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งของเรื่องผ่าพิภพไททันปุ๊บเนี่ยเอเลนจะเป็นคนที่มีพละกำลังที่ดีเนาะต่อสู้ได้ดีกว่าส่วนอามินจะกลายเป็นผู้วางแผนครับผมก็สลับกับลูลูชกับซูซากุไปเมื่อกี้นะครับก็คือเอเลนจะใช้พละกำลังได้เก่งนะครับต่อสู้ได้ดีส่วนอามินจะเป็นนักวางแผนนะครับมีความฉลาดนู่นนี่นั่นส่วนมิคาสะเองเนี่ยจะถนัดไปเรื่องของการต่อสู้อีกแบบนึงก็คือเอเลนเนี่ยต่อสู้ในร่างไททันเก่งนะครับแต่ว่าต่อสู้ตามปกติอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นมิคาสะเนี่ยต่อสู้ในร่างปกติเก่งเพราะว่าเขาทุนเธอแปลงร่างเป็นไททันไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นการวางตำแหน่งของทั้ง3คนแบบนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอก3คนต้องไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีจุดเชื่อมโยงกันเล็กน้อยได้แต่ว่าต้องไม่เหมือนกันซะทีเดียวบทมันถึงจะแบบว่ามีความเป็นบาลานซ์กันนะครับเหมือนกับให้เปรียบเทียบภาพแบบเมื่อกี้เหมือนขาตั้งกล้องนะครับผมถ้าเกิดว่าขาตั้งกล้องมันมีความแตกต่างกันต่างทิศกันมันก็จะวางได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ดูมีรากฐานนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมพูดถึงเรื่องของแรงผลักดันนะครับว่าทำไมทั้งลูลูชแล้วก็เอเลนเนี่ยต้องต่อสู้แบบว่าสู้ตายเลยนะเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการนะครับคือที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับก็คือตอนที่จุดเริ่มต้นของความโกรธแค้นทั้งหมดมันมาเนี่ยก็คือลูลูชจะทำเพื่อน้องสาวใช่ไหมแต่เอเลนเนี่ยจะทำเพื่อฆ่าพวกไททันทั้งหมดนะครับแต่ว่าปลายทางสิ่งที่เขาต้องการก็คืออิสรภาพเหมือนกันเลยครับผมก็คือแบบลูลูชต้องการให้ตัวเองมีอิสรภาพแล้ว
แล้วก็ต้องการให้น้องสาวมีอิสรภาพเพราะว่าน้องสาวที่เป็นนาลี่เนาะก็คือเป็นน้องสาวของลูลูเนี่ยเขาเป็นคนพิการครับผมก็คือมองก็ไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็ต้องนั่งรถเข็นด้วยอะไรเงี้ยสภาพร่างกายก็ไม่เต็มร้อยแล้วนะครับลูลูก็อยากให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยแบบพยายามที่จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพนี้นะครับแม้ว่ามันจะต้องเกิดการสูญเสียมากแค่ไหนก็ตามนะครับส่วนเอเลนก็ต้องการที่จะฆ่าล้างไททันเพื่ออิสรภาพเนาะเพราะว่าพี่แกเชื่อมาตลอดว่าการที่ได้อยู่ในกำแพงมันก็คือเหมือนกับเป็นข้อฟาร์มปศุสัตว์ดีๆนี่เองไม่ได้แบบออกไปข้างนอกไปดูโลกภายนอกที่มันแบบที่เราควรจะได้เห็นอะไรเงี้ยเอเลนก็มีความคิดว่าถ้าฆ่าล้างไททันได้หมดเนี่ยเราจะเริ่มได้เห็นพวกอิสรภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความแค้นที่เอเลนมีต่อศัตรูทั้งหลายนะครับพอรู้ว่าศัตรูที่มันเหนือไปกว่าไททันก็คือพวกชาวมาเลย์อะไรเงี้ยเอเลนก็ต้องการที่จะฆ่าล้างพวกชาวมาเลย์ฆ่าล้างคนทั้งโลกด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสเกลที่มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนลูลูชเองเนี่ยผมมองว่าสเกลที่มันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ด้วยตัวของสงครามที่มันก่อตัวขึ้นนะครับเมื่อลูลูชเขาต้องการอิสรภาพเขาต้องก่อสงครามกับอีกที่นึงนะครับพอก่อสงครามที่นึงปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับมีสงครามเกิดขึ้นอีกที่นึงได้คือเหมือนแบบการต่อสู้มันก็จะไม่มีวันจบนะครับจนกว่าจะตายกันไปข้างนึงใช่มั้ยแล้วลูลูชก็ต้องก่อสงครามไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าจุดจบของสงครามไหนล่ะครับที่มันจะทำให้น้องสาวของตัวเองและตัวเองเนี่ยมีอิสรภาพสุดท้ายแล้วเนี่ยการต่อสู้การเดินทางของทั้ง2คนมันก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยมีแต่ความสิ้นหวังของคนรอบข้างทั้งนั้นเลยนะครับส่วนของตัวเอเลนเนี่ยจะใช้คำว่าถ้าต่อสู้เพื่อคนใดคนหนึ่งนะครับตามในเรื่องเราจะได้รู้ว่าเขาต่อสู้เพื่ออามินกับมิคาสะครับผมก็คือต่อสู้เพื่อ2คนนี้เพราะว่ามันจะมีตอนที่แบบหลายสตอรี่อ่ะที่มีการบ่งบอกตัวเนี้ยว่าแบบถ้าอยากช่วยมิคาสะอยากช่วยอามินนายก็ต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะครับก็มีการฝากฝังตัวนี้เท่ากับว่าเอเลนเขาต้องการช่วยเหลือเพื่อนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา2คนนี้นั่นเองครับผมทีนี้มาพูดถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือเรื่องของจุดจบนะครับจุดจบของเอเลนกับลูลูชผมมองว่ามีความคาบเกี่ยวกันประมาณสัก 30-40% ละกันมีความคล้ายนะครับก็คือในตอนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลูลูชเขาเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะให้ความเกลียดทั้งหมดมารวมอยู่ที่เขานะครับแล้วเอเลนก็ทำเหมือนกันเลยครับผมก็คือเขาต้องการให้ความเกลียดทุกอันมารวมอยู่ที่เขานะครับท้าทายคนที่เคยเป็นเพื่อนคนที่เคยเป็นพวกพ้องกันอะไรเงี้ยลูลูชก็ทำครับก็คือท้าทายให้ทุกคนเนี่ยมาจัดการตัวเองซะนะครับถ้าเกิดว่าต้องการอิสรภาพของฝั่งพวกนายนักอะไรเงี้ยนะครับก็มีการท้าทายทั้งคู่เลยแต่ว่าของลูลูชมันจบลงในเชิงที่ว่าตัวเองเนี่ยวางแผนกับซูซาคุไว้ให้ซูซาคุเนี่ยมาปลิดชีพตัวเองนะครับซึ่งซูซาคุก็ทำหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับตัวเองปลิดชีพลูลูสและลูลูสก็ตายโดยที่ให้ทุกคนเข้าใจว่าซูซาคุเนี่ยเป็นฮีโร่ผู้ฆ่าลูลูชซึ่งเป็นแบบว่าศัตรูของคนทั้งโลกอะไรเงี้ยนะพอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนทั้งโลกก็จะแบบยกย่องเชิดชูนะครับซูซาคุซึ่งมันก็ไม่ใช่ซูซาคุเว้ยมันเป็นซูซาคุที่ปลอมตัวมาเป็นซีโร่นะครับซึ่งซีโร่เนี่ยเดิมทีเคยเป็นคนที่ลูลูชเคยปลอมตัวแต่ว่าเหมือนกับเขาพยายามแยกทั้ง2ตัวตนนี้ออกจากกันนะครับลูลูชเขาแยก2ตัวตนนี้ออกจากกันปุ๊บเนี่ยก็ให้ซีโร่มาฆ่าตัวเองนะครับโดยที่ว่าให้ซีโร่ที่เคยเป็นแบบว่าเคยเป็นบุรุษของพวกแบบชาวญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็ให้อยู่ในฐานะฮีโร่ไปนะครับส่วนตัวเองก็ยอมตายนะตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งความเป็นจริงพี่แกก็ไม่ได้ตายด้วยนะมันจะมีแบบเป็นมูฟวี่ภาคนึงว่าอ้าวสรุปว่าลูลูชแม่งกลับมาอะไรอย่างงี้แต่แผนเนี้ยต้องบอกมันเป็นแผนที่ตัวลูลูชเองก็คงอึดอัดแล้วก็เจ็บปวดเหมือนกันเนาะว่าเขาต้องทำแบบนี้จริงๆแล้วก็ให้แบบว่าเพื่อนรักของเขาเนี่ยต้องอยู่ในร่างของซีโร่นะครับแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวเองออกมาได้เงี้ยครับผมก็คือเหมือนกับเป็นฮีโร่จอมปลอมเป็นฮีโร่ที่อยู่ภายใต้คำโกหกนะครับผมซึ่งก็เป็นบาปที่ซูซาคุเองก็ต้องแบกรับเอาไว้นะครับส่วนมองกลับมาทางเอเลนเอเลนก็เขาก็ทำเหมือนกันครับเขาก็วางแผนมาเนิ่นนานว่าเขาต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าแผนของเอเลนเนี่ยมันจะเป็นเชิงที่ว่าเขาอะรู้จุดจบอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจุดจบที่ควรจะเป็นคือยังไงจุดจบที่ดีที่สุดควรจะเป็นยังไงเอเลนก็วางแผนไว้นะครับแล้วก็ทำแผนคล้ายๆกับลูลูชครับก็คือทำตัวให้เป็นศัตรูกับคนทั้งโลกฆ่าคนไปแบบกว่า 80% อย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยพอถึงจุดๆนึงปุ๊บเนี่ยก็มนุษย์เหลือแค่ 20% แล้วนะครับก็เป็นจุดที่อามินกับมิคาสะเนี่ยต้องปลิดชีพตัวเองซึ่งก็พอปลิดชีพเอเลนเสร็จปุ๊บเอเลนก็ตายจากโลกนี้ไปนะครับแล้วทีนี้มันก็คล้ายกับของซูซาคุเลยก็คืออามินก็ได้ประกาศตัวเองว่าเขาคือคนที่สังหารเอเลนเยเกอร์ไททันจูโจไปนั่นเองนะครับแล้วก็อามินก็เหมือนกับได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของโลกนะครับผู้กอบกู้โลกอะไรประมาณนั้นไปเนาะซึ่งตรงนี้มันก็มีความคล้ายกันตรงที่ว่าตัวเองตัวพระเอกเนี่ยเขาแต่งตั้งให้เพื่อนรักของเขากลายเป็นฮีโร่ของคนทั้งโลกโดยที่ว่าตัวเองเสียสละเพื่อให้เพื่อนพ้องปลอดภัยนะครับผมนะมองกันดูแล้วก็อย่างที่บอก5ข้อเนี่ยข้อ1กับข้อ2อาจจะดูแบบมีความแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอมาเป็นเริ่มข้อ3ข้อ4ข้อ5เนี่ยมันก็จะเริ่มมีความคาบเกี่ยวของตัวเอเลนกับลูลูชบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยัง
มองว่าอันนี้มันก็เป็นสุดสำเร็จที่มันเกิดขึ้นได้นะครับในความหมายคือว่าถ้าผมเอาหัวข้อพวกนี้ไปเชื่อมกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็จะมีความคาบเกี่ยวมีความเกี่ยวโยงกันคล้ายกันได้อะไรเงี้ยอย่าง5ข้อที่ผมเล่ามาผมก็รู้สึกว่าการทำเป็นในเชิงนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกันคล้ายๆกันตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วคิดยังไงกับประเด็นนี้ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับสำหรับใครที่เคยดูทั้งโค้ดเกียร์สแล้วก็ผ่าพิภพไททันมาเหมือนกันอะไรเงี้ยลองเปรียบเทียบดูว่าไอ้2คนเนี้ยมันเหมือนหรือไม่เหมือนกันตรงไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับ5ข้อที่ผมเล่าไปก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ